นี่ค่ะพี่น้องห่อได้ประมาณหนึ่งแล้วประมาณขนาดนี้เนาะค่ะมื้อนี้สิห่ออันใหญ่แน่จักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีตะผักเนาะค่ะเฮ็ดอันใหญ่จักหน่อยค่ะเดี๋ยวมาห่อกันต่อค่ะเปียกครับพี่น้องนี่วันนี้ห่อปลาเปียกอีก100ชิ้นนะคะเพื่อนห่อปลาเปียกอีก100ชิ้นด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ห่อไปซอยงานวันเกิดยายอีดเนาะค่ะพี่น้องห่อเป็นน้ำฉีกแผ่นเป็นน้ำพี่น้องเลยมันจะบ่แห้งค่ะฉีกไว้หลายห่อบ่ทันมันแห้งเลยค่ะพี่น้องหอมไอ้เห็ดไอ้นั่นพี่น้องหอมเห็ดหอมเห็ดหอมแห้งนะครับพี่น้องเอามาแช่น้ำแล้วก็มาผัดรวมกับไอ้เสี่ยงกับผักเนาะค่ะผู้ใดอยากได้ปลาเปียกก็สั่งได้เลยนะคะพี่น้องราคาบ่แพงค่ะพี่น้องราคากันเองค่ะพี่น้องเอาไปทอดเองนี่ชิ้นละ3คนพี่น้องอันนี้ใหญ่เลยนะพูดถึงมันสิได้กำไรมันกับบ่ได้ดอกพี่น้องแต่ว่าอย่าให้มันขาดทุนส
ชิ้นละ3คนใส่เห็ดหอมมันก็บ่ได้ล่ะพี่น้องทุนน่ะเห็ดหอมอยู่นี่แพงเด้อค่ะพี่น้องเห็ดหอมพวกผักแครอทกะหล่ำอีหยังมันก็บ่แพงดอกพี่น้องแต่มันสิแพงพวกแผ่นพวกวุ้นเส้นเนาะค่ะจังเงินจังแผ่นนี่2แพ็ค2แพ็คก็50คนล่ะพี่น้องก็100ชิ้นเนาะ100ชิ้นก็ฝรั่งเขาบ่นิยมเห็ดกันพี่น้องเขามักสั่งเขาสั่งเทียนึงเขาสั่งหลายตอนนั้นเขาสั่งอยู่8001,000นึง1,000สิ่นเฮ็ดอยู่2มือแล้วพี่น้องมัน2เจ้าเนาะค่ะพี่น้องถามว่าเมื่อยบ่ห่อได้หลายแบบนั้นมันก็บ่เมื่อยเด้อพี่น้องถ้าเกิดอันใดที่เฮามักเฮ็ดอยู่แล้วเนาะมันก็เฮ็ดไปมันก็เพลินนะเนี่ยปอเปียมากมากมากเห็ดพี่น้องพาร์ทอันนี้ก็บ่ได้ใส่อีหยังหลายดอกครับพี่น้องก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันหอยพริกไทยครับพี่น้องแค่นี้แหละรสดงรสดีก็บ่ได้ใส่เด้อพี่น้องเอาเห็ดแบบง่ายๆเลยแต่ว่าพอถอดออกมามันก็แซ่บพี่น้องกินหอมๆมันก็แซ่บเพราะว่าฝรั่งเขาเจ้ากินจืดอยู่แล้วเขาเจ้ากินแบบว่าบ่ได้ใส่เครื่องหลายคือไทยเฮาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเลือกงานแล้วก็มาห่อใหม่เห็ดเหลือก็ไปใส่ตู้เย็นใหม่พี่น้องเดี๋ยวมันก็อยู่ได้นะอยู่ได้เป็น2มือ3มือบางทีก็เป็นอาทิตย์พุ่นละพี่น้องในตู้เย็นน่ะจะไปถอดถอดให้มันสุกด้วยพี่น้องถ้ามันบ่สุกมันจะบ่ค่อยกรอบปานใดเด้ข้างในน่ะปอเปี๊ยะต้องใจเย็นๆพี่น้องมันใส่เวลาเนาะค่ะใส่เวลาทั้งการเตรียมของทั้งตอนห่อแล้วก็ทั้งตอนถอดพี่น้องต้องใจเย็นๆผู้ใดใจห่อนห่อปอเปี๊ยะบ่ได้เด้อพี่น้องThank you.
มีการมีงานขาดปูเปียบ่ได้เด้อพี่น้องปูเปียของแซ่บกินง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวก็ปิดฝาเดี๋ยวเราไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพรุ่งนี้ก็เตรียมทอดนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องร้อยชิ้นค่ะพี่น้องปูเปียร้อยชิ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะได้สองกองค่ะพี่น้องอันนี้สี่ห่อสินใหญ่จักหน่อยเนี่ยค่ะอันผ่าสิบห่อที่หลังค่ะสินใหญ่เนี่ยพี่น้องสินยางใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะ